สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพสุภเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของกองพลส่งท่าอากาศที่82กันนั่นเองนะครับ a d e c o n d Airborne Division นะครับเป็นกองพลฐานราบที่ทำหน้าที่ประจำการในกองทัพสหรัฐอเมริกาพวกเขาประจำการอยู่ที่ Fort Bragg รัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ฝึกฐานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นั่นจะมีการฝึกอบรมสำหรับการปฏิบัติการจำลองการจู่โจมทางอากาศในพื้นที่ที่ค่าศึกป้องกันไว้อยู่ โดยพวกเขาเหล่านี้นะครับจะมีทักษะความเชี่ยวชาญในด้านการยึดสนามบินของเป้าหมายซึ่งปัจจุบันนะครับเอ็กดิเซคเอนแอร์บออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาการของกองทัพบ,บกกองพลที่82และเป็นกองกําลังตอบโต้ทั่วโลกของประเทศเมื่อพวกเขาได้คาสั่งนะครับจะสามารถเคลื่อนย้ายและบรรทุกยุทโธป,ปกรณ์และลงจอดที่ใดก็ได้ในโลกภายในเวลาไม่ถึง36ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติการลบช่วยเห,เหลือเหล่าพันธมิตรต่างๆของสหรัฐและรวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอีกด้วย เอาละครับเรามาฟังความเป็นมาของ Ex s e c o n d Airborne Division กันเลยดีกว่านะครับกองพลที่82นี้นะครับถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคามปี1917นะครับเพื่อเป็นกองกำลังสำคัญในการสนับสนุนทานอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่หที่ Camp แคมป์กอร์ดอนใกล้ๆกับแอตแลนตาจอร์เจียปัจจุบันนะครับแคมป์กอดอนไม่ได้ถูกใช้งานแล้วนะครับมีเพียงแค่อนุส์เพื่อลำลึกในความกล้าหาญของพวกเขา และในช่วงสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับเหากองทหารโดยอื่นๆได้ตั้งชื่อเล่นให้กับกองพลที่82ว่าพวกเขานั้นล้วนเหมือนกันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเขาน,น,นะครับซึ่งต่อมานะครับได้มีคําสั่งการจัดประกวดขึ้นโดยในพลเบิร์นแฮมในการประกวดการตั้งชื่อให้กับกองพลที่82นะครับจากชาวเมืองแอตแลนตาและหน่วยงานต่างๆของกองทัพจากการประกวดนะครับมีชื่อที่ส่งเข้ามาประกวด เป็นจำนวนหลายพันชื่อเลยนะครับแต่ผู้ที่เป็นกรรมการตัดสินใจนะครับคือผู้ว่าฮิวดอยซี่นายพลเบิร์นแฮมและรัฐมนตรีบีบีและชื่อที่ถูกเลือกนะครับคืออออเมริกานะครับของมิสซิสวิเวียนกูดวินสาเหตุก็เพราะว่าในกองพลที่82นะครับมีเหล่าชายกล้าหาญที่มาจากทั้ง48รัฐทั่วอเมริกันและบางคนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยซึ่งสิ่งที่คุณกูดวินเห็นได้อย่างชัดเจนในทันทีคือพวกเขาไม่ต่างกันเลยพวกเขาล้วนเป็นชาวอเมริกัน และนั่นก็คือที่มาของชื่อเล่นของหน่วยและละักษณะย่อจากหน่วย AA หรืออออเมริกันของ82 Airborne ในช่วงสวงครามโลกครั้งที่1นึนะครับกองพลที่82นะครับเป็น1ใน7กองพลแรกของสหรัฐที่มาถึงประเทศอังกฤษและต่อสู้ในฝรั่งเศสนะครับซึ่งกองพลครับเข้าร่วมใน Battle of l a w r e n c b a t t l e of s a i n t m i ต h a ิ l และ Battle of m e r s อ a r ในปี1918โอ้โหแต่ละชื่ออ่านยากมากเลยครับผม ในการสู้รบนะครับชาวอเมริกันคนแรกที่เสียชีวิตในการสู้รบคือกัปตันจิวเวสวิลเลียมจากทาราบที่326และต่อมาในคืนวันที่9มิถุนายน1918รุ่นเชนเนลโคลนอลเอเมอรี่เจนิสันพาย์โคบรออัลวินซียอร์กได้รับเหรียญการาหารเม d ดว o ออฟออเนอร์สำหรับความกล้าหาญในการต่อสู้โดยนายพลจอห์นเจเพอร์ชิงเรียกโคปรอยอร์กว่าเป็นฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของสงครามนี้ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับหลังจากการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ของจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นกองพลที่82ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ในวันที่13กุมภาพันธ์1942ในฐานะกองกําลังหลักและในวันที่25มีนาคม1942กองพลที่82อยู่ภายใต้การบัญชาการของนายพลโอมานบรดลีย์ในการกล่าวปราศัย จาิบเอีวินซียอร์ก 11, e win, York, ได้รับเกียรติในการกล่าวปาศัยกับทหารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาสานต่อประวัติศาสตร์และรับใช้ชาติจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจากนั้นนายพลแบรดลีย์เริ่มระเบียบการฝึกร่างกายชี่เข้มงวดรวมถึงน้าจิตใจซึ่งดําเนินการโดยผู้ประชาการคนต่อไปของพลตรีแมทธิวบังเกอร์ริดเวย์และเมื่อวันที่15สิงหาคม1942กองพลได้รับการจัดระเบียบใหม่และกำหนดให้เป็นกองบินพลร่มที่82โดยหน่วย8ปเป็นหน่วยรบแรกที่รับตำแหน่งนี้ ซึ่งในพลริกเวย์มีแผนการที่จะนำกองกำลังไปยังตอนเหนือของแอฟริกาในเดือนพฤษภาคมปี1943เพื่อฝึกฝนการโจมตีทางอากาศเพื่อไปยังเกาะซิซิลีในโอเปอเรชั่นฮัสกี้จากนั้นในเดือนกันยายนปี1943นายพลมาร์คคลาร์กของกองทัพที่5ของสหรัฐอเมริกาส่งคำเรียกร้องถึงนายพลริกเวย์เพื่อขอกองกำลังสนับสนุนให้ส่งกองบินที่82เพื่อโจมตีจากทางอากาศที่ชายหาดซาเลโนเพื่อช่วยรักษาฐานที่มั่นในอิตาลี ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรตั้งฐานที่มั่นและปฏิบัติการนี้ถูกเรียกว่า Operation Avalanche เป็นการกระโดดล่มข้ามคืนอย่างยาวนานทําให้ภารกิจสําเร็จและขจัดข้อสงสัยว่าฝ่ายสัมพันธมิตรจะถูกกดดันและผลักกลับลงทะเลไปที่นอร์มังดีหลังจากการปฏิบัติการป้องกันฐานที่มั่นในเอตเตอรลี่แล้วพลร่มที่82ที่เหลือมุ่งหน้าไปยังประเทศอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมและฝึกฝนสําหรับ o p e r a t i ช n n e p t u n ู และการโจมตีทางอากาศในโอเป a เรชันโอเวอร์ลอที่ชายหาดนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสเพื่อช่วยฝ่ายสัมพันธมิตรในการรุกคืบในการเข้าฝรั่งเศสในภารกิจยึดชายหาดนอร์มังดีนะครับมีกองฐานเข้าร่วมคือกองพลที่507 508และกองพลล่มที่82โจมตีด้วยกองพลล่มและเครื่องร่อนจำนวน12,000นาย เมื่อวันที่8มิถุนายน1944และภารกิจของพวกเขาคือการทำลายสะพานลำเลียงกำลังพลที่สำคัญของกองทัพนาซีเยอรมันและยเยเส้นทางหลักที่ทอดเข้าสู่แผ่นดินผ่านพื้นที่น้ำท่วมด้านหลังชายหาดนอมังดีซึ่งเป็นทะเลเมืม่อถึงแล้วพวกเขาจะเข้าควบคุมถนนและการสื่อสารซึ่งกองพลร่มที่82ต่อสู้เป็นรเวลายาวนานกว่า33วันโดยไม่หยุดพักหรือรอกำลังเสริมมาก็ทำภารกิจสำเร็จไปได้ดีดที่ฮอลแลนด์การโจมตีครั้งสุดท้ายของพลร่มที่82 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2คือที่ฮอลแลนด์ในเดือนกันยายนปี1944ใน Operation Market g a r d e n โดยมีคำสั่งให้พรลร่มที่82กโระดดร่มเข้าไปในพื้นที่ในเมเกนในเวลากลางวันและโดยผู้บังคับัญชาคนใหม่ในพลเจมส์เอ็มกาวินและหน้าที่สำคัญของพรลร่มที่82คือการยึดสะพานที่เกรฟและในเมเกนรวมถึงสะพานที่ใช้ข้ามคลองไปทางตะวันออกของเกรฟในภารกิจนี้ พลล่มที่8ปประสบความสําเร็จในการยึดสะพานได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและในเดือนกุมภาพันธ์ปี1945งพันธมสิตมรมิได้เริ่มลุกเข้าสู่เยอรมนีระหว่างการผลักดันเพื่อยุติสงครามพลล่มที่82ได้ปลดปล่อยเหล่าเชลยที่ค่ายกักกันวูเบลินในชายแดนประเทศเยอรมนีและเข้าควบคุมการยอมจํานวนอย่างไม่มีเงื่อนไขจากทหาร146,000นายของกองทัพเยอรมันที่21เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคามปี1945 กองพลร่มที่82ได้รับเกียรติในการปฏิบัติภารกิจเข้ายึดครองในกรุงเบอร์ลินซึ่งกองพลร่มที่2นี้ได้รับฉายาที่2และมีชื่อเสียงที่สุดว่าผู้พิทักษ์แห่งกติยศของอเมริกาจากนายพลจอร์จเอแพตตันหลังจากนั้น4คนในหน่วยได้รับเหรียญกติยศจากความกล้าหาญของพวกเขาในช่วงสงครามได้แก่พลทหารชาลส์เอ็นเดลอปเปอร์พลทหารโจกันดาราพลทหารจอห์นอา์แอลและจ่าสิบเอกเลโอนาดเอฟัง ซึ่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงทศวรรษที่1960กองพลร่มที่82ได้ฝึกฝนอย่างหนักสําหรับสงครามเย็นเพื่อเป็นกองกําลังตอบโตทางยุทธศาสตร์ของประเทศพวกเขาเขา้าร่วมการฝึกจํานวนมากและหลากหลายรูปแบบซึ่งมีเหล่าชายชะกันมากมายถึง6,000 60, นายภายในสหรัฐเขา้าร่วมและฝึกในกรีนแลนด์อลาสก้าอเมริกาใตา้ตุรกีและแอฟริกาพลังกำลังและความกล้าหาญของพลร่มที่82ได้รับการทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งในเดือนเมษายนปี1965 20ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อลัทธิคอมมิวนิสต์พยายามก่อตัวในซีกโลกตะวันตกกองพลร่มที่82ได้ส่งกำลังไปสนับสนุนปฏิบัติการ power pack ในสาธารณรัฐโดมินิกันเมื่อพวกเขาไปถึงได้เข้าปราบปรามกกบฏคอมมิวนิสต์และทำให้การเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยดำเนินต่อไปได้หลังจากปฏิบัติการสำเร็จกองพลส่วนใหญ่กลับสู่บ้านเกิดในเดือนกันยายนปีเดียวกันที่เวียดนาม เช็ดออฟเฟนซีฟหรือการลุกตุดยวนในปี1968กองทหารเวียดนามเหนือหรือเวียดกงได้ลุกเข้ายัางสาธารณรัฐเวียดนามใต้ทำให้ในายพลเวสต์มอร์เลนผู้ประชาการแม็กวีหรือ Milit a r y a s s i s t a n t ตนต์คอมมานด์เวียดนามได้เรียกร้องให้ส่งกำลังพลที่82มาช่วยเหลือทันทีหลังจากนั้นสหรัฐก็ได้ส่งกองกำลังเข้าไปช่วยเหลือโดยใช้เวลาเพียง24ชั่วโมงโดยกองพลล่มที่82ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนย้ายลงใต้เพื่อปกป้องชซง่นในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำสามเหลีหล่ยม และตามชายแดนกัมพูชาหลังจากประจำการในเวียดนาม22เดือนพวกเขาก็ได้ถอนกําลังออกและกลับไปที่ฟอร์ดแบ็กในเดือนธันวาคมปี1969หลังจากนั้นจ่าสิบเอกฟิลิปเอ็มคอนเดลฟอลคอนได้รับเหรียญกิติยศจากการทำลายหลุมหลบภัยของข้าศึก5แห่งที่ฐานประชาการของกองพันข้าศึกสงครามอ่าว6วันหลังจากการลุกรานคูเวดของอิรักในวันที่2สิงหาคม1 9 9 0 กองพลร่มที่82กลายเป็นแนวหน้าของกองทัพอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเวียดนามพวกเขาคือหน่วยแรกที่ถูกส่งไปยังซาอุดีอาระเบียในวันที่8สิงหาคมพวกเขาคือหน่วยเฉพาะกิจของหน่วยย่อยที่2หลังจากนั้นไม่นานกองกําลังอื่นๆก็ตามมาในการฝึกที่เข้มข้นของพวกเขาเริ่มต้นโดยคาดหวังให้พลร่มต่อสู้ในทะเลทรายกับยานเกราะของอิรักการฝึกของพวกเขามุ่งในวิธีการต่อต้านอาวุธเคมีการทําลายยานเกราะและการซ้อมรบด้วยกระสุนจริง ในวันที่16มกราคมปี1991นในโอเปเรชั่นเดซิสตอร์มได้เริ่มขึ้นเมื่อกองเรือรบและเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าโจมตียานเกราะของอิรักและหลังจากนั้น6สัปดาห์ให้หลังสงครามภาคพื้นดินจึงเริ่มขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์ซึ่งในช่วง1 0 0ชั่วโมงของสงครามกองพลร,ร่มที่82ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนพลเข้าไปทางด้านข้างและบุกทะลวงเข้าไปเข้าจับกลุ่มฐานอิรักและยุทธโธกกรรวมถึงกระสุนนับพันหลังจากปฏิบัติการในคูเว กองพล่มที um ald, ่82ถูกส่งกับฟอร์ดแบ็กและ่วยอื่นๆภายในเดือนเมษายนปี1991อัฟกานิสถานเมื่อสหรัฐถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายตาลิบันโจมตีในวันที่11กันยายนปี2001หรือในชื่อเหตุการณ์9/11โดยผู้ก่อการร้ายเข้าจี้เครื่องบินและพุ่งเข้าชนตึก World Trade Center ซึ่งเป็นใจกลางเมืองของสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นประธานาธิบดีจอย W. บุชเรียกร้องให้กองทัพอเมริกันเข้าต่อสู้กับการก่อการร้ายทั่วโลก ในเดือนมิถุนายนปี2002เราพล,ล่มที่82ได้รับคำสั่งให้เข้าจัดการกับผู้ก่อการร้ายในอัฟกานิสถานเพื่อสนับสนุน Operation Enduring Freedom (OED) ในเดือนมกราคมปี2003 Operation Iraq Freedom 1ในเดือนมีนาคมปี2003กองพลที่ 1, 2และ3ของ Brigade Combat Team ที่2ได้เข้าประจำการกับ7 5 t h Ranger Regiment ทำการปฏิบัติการโดดล่มในการเข้ายึดสนามบินานาชาติซัดดัมเพื่อสับสนุน Operation นอิร Freedom เมื่อวันที่21มีนาคมปี2003ในเดือนพฤ,ฤษภาคมปี2011ทีมลบกองพลที่82ถูกส่งไปยังอิรักเพื่อสับสนุนโอเปเรชั่นนิวดอน2เป็นทีมลบกองพลสุดท้ายที่ถอนตัวออกจากอิรักและสละความรับผิดชอบของจังหวัดอันบารให้กับรัฐบาลอิรักได้สำเร็จพวกเขากลับบ้านที่ฟอร์ดแบ็กในธันวาคมปี2001 ซึ่งกองพลนี้กลับจากการส่งไปประจำการที่อัฟกานิสถานนาน1ปีซึ่งในเดือนตุลาคมปี2012พวกเขาทำหน้าที่เป็นกองประชาการภูมิภาคใต้โดยมีพลร่มเกือบ10,000ื่นนายทั่วอัฟกานิสถานตั้งแต่การดาฮาทางใต้ไปจนถึงชายแดนตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อประวัติศาสตร์มองย้อนกลับไปในอัฟกานิสถานปี2012จะมีข้อเท็จจริงหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือออเมริกันพาราทูเปอร์ได้อยู่บนพื้นดินอีกครั้งโดยทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในนนวันนี ตั้งแต่พวกเขาก่อตั้งขึ้นและตลอดปริษัทของพวกเขาทหารที่สวมชุดปะสีแดงขาวและนำเงินของกองบินที่82คือหน่วยพิทักษ์เกียรติยศของอเมริกันอย่างแท้จริงเอาละครับและนั่นก็เป็นความเป็นมาของพลล่มที่82นะครับหรือ2 w e n d airborne division นะครับซึ่งต้องบอกกันเลยว่าเป็นหน่วยที่เก่าแก่อามากๆเลยนะครับแล้วต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยที่มีความพราาในตัวเองหรือมีความภาคภูมิใจใตัวเองอย่างสูงเลยนะครับผม ซึ่งในคลิปนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้มีการพูดถึงการฝึกของพวกเขานะครับเพราะว่าเป็นกรมทหารราบนะครับอาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงอันนี้อาจจะต้องมีการพูดถึงการฝึกของฐารราบมาก่อนนะครับอาจจะงงเพราะงั้นเราจะยังไม่ทําในคลิปแบบนี้นะครับที่เป็นกรมนะครับเอาละครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ